แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวจากท่านพลตํารวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอ,อ,อาจจะกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทหรือว่าตํารวจไซเบอร์นะครับเขาได้เปิดเผยความคืบหน้าในคดีมาเก้า888นี่อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะมีโฟลิก3ดีนะครับแล้วก็มีมาเก8านะครับมาเก๊าก็เกี่ยวข้องกับพี่น้อง4บอไปไม้นะครับอันเนี้ย อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณชูวิทย์แฉหรือใครแฉเป็นเพราะว่าคุณดิวอริสลานะครับเป็นคนที่ออกมาให้รายละเอียดครับนะครับแล้วคุณดิวก็อยู่ที่เมืองนอกก็มีข่าวจากท่านพนลตโทรวรวัตว่านายบิ๊กนะครับหนึ่งในพี่น้องสี่บ่อติดต่อขอเข้ามอบตัวนะตอนนี้ก็คือเบน์นะครับมอบตัวมาแล้วและอยู่ในเรือนจำนะ สองก็คือบิ๊กนะครับส่วนอีกสองเนี่ยก็คือบอสกับไบรท์ยังไม่ได้ถูกหายจับครับนะพี่น้องสี่คนโดนไปสองนะครับก็มีข่าวจากท่านวรวัตรบอกว่าบิ๊กติดต่อขอเข้ามอบตัวแต่ผมเข้ามอบตัวแล้วเนี่ยคุณต้องให้ผมประกันเลยนะม,มีข้อแม่ด้วย <laughs> มีข้อแม่ด้วย <laughs> แต่อีกเรเสร็จนะ <laughs> คือคือมามีส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยลายใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะฮะ ก็มักจะให้ข้อมูลหรือว่าฝากทางทนายความของเขาเนี่ยเฮ้ยจะขอเข้ามาอบตัวนะช่วยประสานหน่อยอช่วยประสานช่วยประสานกับใครก็ไม่ทราบนะฮะให้ให้คุยกับทางตํารวจว่าการขอเข้ามาอบตัวเนี่ยแล้วขอประกันเนี่ยช่วยตํารวจขอความกรุณาหน่อยนะ,ะแต่พอติดต่อมาทางตารวจเจ้านี้แล้วเนี่ยท่านบวรวัฒน์ได้รับการประสานมาแล้วก็แถลงข่าวเลยก็ยแสดงความบริสุทธิธ์เห็นไหมฮะ ถแถลงข่าวอย่างนี้ก็แน่นอนนะท่านต้องปฏิเสธนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมายื่นเงื่อนไขอยู่ที่ทางตำรวจอยู่ที่ทางตำรวจจะประมวลพิจารณาดูนะครับว่าเมื่อท่านมอบตัวแล้วนะท่านให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนแล้วจะคัดค้านการประกันหรือไม่คัดค้านการประกันอยู่ที่การตัดสินใจของตำรวจอีกทีหนึง่ง mm. อันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะในเมื่อในเมื่อตำรวจบอกแบบนี้แล้วว่า มามอบตัวก็มามอบตัวส่วนจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมันอยู่ที่เรานะฮะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วบิ๊กจะยังเข้ามอบตัวไหมก็ต้องติดตามดูนะครับครับส่วนดิวจะมาเมืองไทยวันที่ส6บหกนะส6บหมีนาคมแต่มาแล้วเนี่ยทางฝั่งของดิวเองเขาก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดหรือว่ามีการประสานมาที่ตำรวจนะครับว่าจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทางตำรวจบินไปหาดิวอริศลา ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปถึงใต้หวันใช่นะฮะใช่นี่นะครับ